นี่คือคลิปรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้ารีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์นะครับขอให้เข้าใจกันด้วยกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะ Joker Freeader กำหนดฉายคือช่วงต้นเดือนตุลามีเวลาอีกประมาณเดือนเดียวเท่านั้นนะครับใครยังไม่ได้ดู Joker ภาคแรกก็ไปดูจะได้มาต่อกันกับ Joker Freeader คือหรือ Joker ภาค2นะครับจริงๆตัวอย่างนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะจริงๆออกมาตั้งแต่ตอนที่มีงานมีตติ้งอ่ะครับDeadpool Wolverine ของร้อนหนังนะแต่ลืมไปเลยว่าจะดูนึกออกว่าแบบแม่งยังไม่ได้ดูก็ดูซะเลยดีกว่า Hello Arthaflex Welcome to my world again โอ้บรรยากาศ2 ปี 2 ปีนะต่อจากภาคแรก2 ปีผู้คนมองว่า Arthaflex เป็นผู้ไถ่บาปนี่เป็นอาการผิดปกติของเขานะเขาหัวเราะไม่ได้แบบเป็นเรื่องของเพื่อความสุขอย่างเดียวนะมันเป็นอาการผิดปกติของเขาฮาร์ลีควินก็มายเซ็ตก็ใกล้เคียงกับในคอมิกนะโจ๊กเกอร์คือแบบเหมือนไอดอลนางอะประมาณนั้นอะคู่เวรคู่กรรม อ๋อจะเป็นมิวสิคอลเนาะน่าสนใจนี่สาวกสาวกประชาชนมองว่าอัลเทอร์เฟล็กหรือโจ๊กเกอร์คนนี้เนี่ยเป็นเหมือนผู้ไถ่บาปคู่เวรคู่กรรมโอ้โหโซโลมอนแม่งเข้าคุกก็วุ่นวายอ่ะอู้ฟรีโจ๊กเกอร์ฟรีโจ๊กเกอร์วันพิพากษาวู้มาแล้วกุนเน่ XHRK มาพร้อมกับกุนเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยด้วยธัญพืชแน่นๆโปรตีนเน้นๆที่มาพร้อมกับผ้าพันคอลาย XHRK 3ลายด้วยกันและการสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนในราคาเพียง199 บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา 7 Delivery และ All Online สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกุนเน่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ description ด้านล่างนะครับผมเห็นข้อมูลมาคร่าวๆนะครับถ้าเป็นกำหนดการฉายของทางต่างประเทศนะจะอยู่ที่4ตุลาเพราะลงไว้ถึง4ตุลาบ้านเราก็ช่วงนั้นแหละครับต้นเดือนอยากดูนะจริงๆอยากดูจากที่ผมเห็นข้อมูลจากในตัวอย่างนะครับเขาพูดเหมือนกับว่ามันเป็นเวลา2ปีแล้วนะที่ชายที่ชื่ออาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยสร้างความวุ่นวายให้กับฮอตแทมการถือกำเนิดขึ้นของอาร์เธอร์เฟล็กหรือโจ๊กเกอร์คนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเฮอริเคนที่เข้ามาถล่มก็อตแธมโดยที่ประชาชนชาวก็อตแธมส่วนหนึ่งเขาก็เหมือนกับมองอาร์เธอร์เฟล็กเป็นเหมือนผู้ไถ่บาปอย่างนั้นนะอาร์เธอร์เฟล็กโดนจับนะครับจากคดีฆาตกรรมเฉานะครับที่เกิดขึ้นในโจ๊กเกอร์ภาคแรกผมจะยังไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วกันนะครับคุณก็ลองไปดูจะได้ไม่สปอยกันไปดูภาคหนึ่งนะครับแต่ว่า
อัลเทอร์เฟกก่อคดีเอาไว้นะครับในตัวอย่างนี้คุณจะเห็นว่าถูกจับแต่ดูเหมือนว่าการที่อัลเทอร์เฟกถูกจับเนี่ยจะไม่เป็นที่พอใจต่อประชาชนชาวก็แทมส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เขาศรัทธาในโจ๊กเกอร์เนี่ยเขามองว่าโจ๊กเกอร์เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโจ๊กเกอร์เป็นเหมือนผู้ไถ่บาปฟรีโจ๊กเกอร์ฟรีโจ๊กเกอร์มีการประท้วงจังหวะที่คุมตัวโจ๊กเกอร์เข้าห้องขังหรือไปขึ้นศาลก็ดีเนี่ยก็จะมีสาวกของโจ๊กเกอร์มาคอยรอต้อนรับทุกที่อาร์เธอร์เฟกเป็นที่รู้จักและโด่งดังเราจะเห็นตำรวจท่านหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นผู้คุมนะผู้คุมในคุกเนี่ยนะเขาพูดประมาณว่าแล้วแกล่ะอาร์เธอร์แกยังคิดว่าแกเป็นดาราอยู่ไหมวะมันเป็นประโยคที่ชัดเจนเนี่ยนะครับว่าตัวอาร์เธอร์เฟกเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับประชาชนชาวก็อตแธมมากมายให้การสนับสนุนการปล่อยโจ๊กเกอร์ให้เป็นอิสระเกิดการประท้วงมากมายทุกหัวมุมเมืองว่างั้นเถอะและเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าตอดฟิลิปน่าจะเพิ่มซีนเหมือนซีนคล้ายๆกับแบบทอล์กโชว์อย่างนั้นนะ เหมือนเราจะได้เห็นโจ๊กเกอร์ทอล์กโชว์ให้พวกเราฟังเหมือนปราศัย เหมือนปราศัยนะครับเหมือนพูดคุยเป็นซีนเหมือนแบบออกมายืนเนี่ยนี่อยู่ในศาลก็ได้มีจังหวะให้โจ๊กเกอร์พูดคุยปล่อย mindset ซึ่งน่าจะมีการออนแอร์ไปทั่วก็อตแธมไม่พอนะยังมีรายการคล้ายๆรายการโทรทัศน์นะครับโจ๊กเกอร์แอนด์ฮาร์ลี่เอาฮาร์ลีควินกับโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟรกเนี่ยมาขึ้นเวทีนะครับแล้วก็พูดคุยอะไรกันคุณดูซีนนี้นะซีนที่มันเกิดระเบิดเนี่ยครับผู้คนที่ผมเห็นเนี่ยครับมันจะมีทั้งกล้องถ่ายภาพมีทั้งโต๊ะผู้พิพากษาไม่แน่ใจว่าอาร์เธอร์เฟกอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดสถานที่ที่ถูกระเบิดตรงนี้คือที่นี่ครับนี่ครับอยู่ในศาลนะครับที่กำลังพิพากษาตัวอาร์เธอร์เฟกอยู่ก็แสดงว่าในวันที่อาร์เธอร์เฟกจะต้องไปขึ้นศาลไต่สวนอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับคดีที่เขาก่อขึ้นเนี่ยมีการก่อจลาจลเพื่อช่วยเหลืออาร์เธอร์เฟกในวันนั้นใช้คำว่ามีโอกาสเป็นไปได้ดีกว่าถ้ามันจะไม่ใช่อัลเทอร์เฟกระเบิดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรสร้างความวุ่นวายหรือช่วยเหลือใครหรือเกิดขึ้นเพราะตัวละครตัวอื่นที่ไม่ใช่โจ๊กเกอร์หรืออัลเทอร์เฟกหรือไม่มันจะเชื่อมโยงกับหนึ่งอย่างครับก็คือผมไปเจอใน Reddit นะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าฟังหูไว้หูนะพอดีผมไปเจอกระทู้มาแล้วก็มันเชื่อมโยงกันพอดีนะครับก็คือเขาได้โพสต์รูปนึงนะครับกับข้อความที่บอกเหมือนประมาณว่านักแสดงที่ชื่อแฮร์รี่ร็อดดี้หนึ่งในนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ฟรีอาเธอร์เนี่ยรับบทเป็นฮาร์วีย์เดนต์ทาง IMDB เองเนี่ยก็หนังมันยังไม่ได้ฉายไงเขาก็ยังมีตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยอยู่เยอะนะครับว่าคนนี้จะมารับบทเป็นใครอะไรยังไงกันแน่นะครับอย่างน้อยๆหนึ่งในนักแสดงที่IMDB ไม่ได้ลงข้อมูลเอาไว้ก็คือตาแฮร์รี่ร็อดดี้นี่แหละซึ่งในภาพที่เขาแชร์เนี่ยเขาอ้างว่านี่คือภาพเบื้องหลังจากกองถ่ายนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในโจ๊กเกอร์ฟรีอาเธอร์เนี่ยจะมีตัวละครอื่นที่เข้ามาร่วมอยู่ในโจ๊กเกอร์ภาคนี้ไหมเพราะเอาจริงๆแล้วตัวเจมส์กันเองเขาก็เคยพูดนะว่าจักรวาล DC ที่ตัวเจมส์กันจะเล่าเองซูเปอร์แมนเลกาซี่เองหรืออะไรก็ตามเป็นจักรวาลหลักเอาพูดง่ายๆแล้วกันนะพูดให้จำง่ายๆนะจักรวาลหลักของเขาเองที่เขาอยากจะสร้างอยู่ด้วยแต่อย่างพวกแบบ The Batman Joker ก็จะเป็นเหมือนDC Elseworld ก็จะเป็นเหมือนอยู่ในไทม์ไลน์เหมือน Elseworld ก็คือโลกอื่นๆที่นอกเหนือจากจักรวาลหลักว่างั้นเถอะและผมมองว่าถ้าโจ๊กเกอร์ภาคนี้ทำได้ดีซึ่งดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยมันทรงมาดีมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าโจ๊กเกอร์ภาค2นี้มีโอกาสสูงที่จะย้ำให้โจ๊กเกอร์ของวอคินฟีนิกซ์ครั้งนี้อาจจะเป็นโจ๊กเกอร์คนปัจจุบันที่โด่งดังและประสบความสำเร็จอีกครั้งแน่นอนเนี่ยมีโอกาสสูงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเอลส์เวิลด์ของจักรวาล DCU อ่ะมันจะไม่ใช่แค่เอลส์เวิลด์ธรรมดาอีกต่อไปนะมันอาจจะกลายเป็นเอลส์เวิลด์ที่น่าสนใจเผลอๆอาจจะน่าสนใจกว่าจักรวาลหลักก็ได้นะเราก็ต้องรอดูต่อไปทั้งทางซูเปอร์แมนเลกาซี่เองที่เจมส์กันกำลังทำแล้วก็โจ๊กเกอร์ฟรีอาเธอร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการหยอดตัวละครตัวอื่นเข้ามาอีกนะครับคล้ายๆหยอดมาที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราปักใจและโฟกัสไปว่า
ฮาร์วีย์เดนส์จะมีบทบาทมากมายไม่ใช่อย่างนั้นนะสิ่งที่ผมวิเคราะห์อยู่ผมกำลังจะบอกว่าอาจจะมีการเริ่มหยอดตัวละครฮาร์วีย์เดนส์เข้ามานะครับให้มันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ Joker Free Arthur นะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูครับตอนนี้คือแม่งแบบก็แทบวุ่นวายชิบหายเลยนี่แค่ Joker คนเดียวนะเฮีย Joker คนเดียวนะเนี่ยแล้วนึกภาพว่าถ้า Elseworld มันไปได้สวยอ่ะอย่างเช่นThe Batman ก็มีไป Joker Free Arthur ก็มีไปนะครับต่างคนต่างเล่ามึงอย่าลืมนะว่า Spider-Man No Way Home อ่ะมันก็รวมสไปเดอร์แมนจากทุกที่ถูกป่ะแล้วต่างคนก็ต่างเล่ามาจากแบบคนละยุคสมัยด้วยซึ่งพูดเลยนะตั้งแต่บนโลกเรามีสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมคำว่าเอลส์เวิลด์ของ DC ผมมองว่าแม่งอะไรก็เกิดขึ้นได้เว้ยถ้ากระแสตอบรับมันดีมากพอแล้วตัวผู้กำกับมันมองเห็นว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้หมดเราสามารถหวังได้ต้องบอกว่านี่เรากำลังเพ้อกันนะเราสามารถเพ้อได้เราสามารถหวังได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คือแม่งอย่างตึงก็แทมโคตรตึงแล้วโคตรน่าดูเลยครับโคตรน่าดูอีกอย่างนึงมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งอันนี้เล็กๆน้อยๆนะผมสังเกตเห็นพอดีตัวฮาร์ลีควินของเลดี้กาก้าเนี่ยครับมีการเดี่ยวเปียโนถูกไหมมีซีนเดี่ยวเปียโนและมีซีนที่นางยืนดูดบุหรี่หน้าเปียโนนะเหมือนในห้องอาจจะเป็นห้องอะไรสักอย่างในโรงพยาบาลจิตเวชตรงนั้นแล้วข้างๆนางก็คือเปียโนแน่นอนนะครับเปียโนแน่นอนยืนอยู่ข้างเปียโนตรงนั้นแล้วก็มีคล้ายๆเป็นสแตนนะครับวางโน้ตอยู่นะครับแล้วก็มีกระดาษที่เป็นโน้ตเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังมองว่าฮาร์ลีควินคนนี้น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับนักดนตรีด้วยนะครับมีความสามารถในการร้องเพลงเดี่ยวเปียโนนะครับเป็นคล้ายๆฮาร์ลีควินที่เป็นเหมือนนักดนตรีเป็นศิลปินอะไรอย่างนั้นมันก็ฟังดูมีเหตุผลนะที่ภาคนี้เป็นมิวสิคัลเพราะว่าฮาร์ลีควินตัวนี้เป็นศิลปินไงเป็นนักดนตรีไงเผลอๆอาจจะมีการพูดถึงการประพันธ์เพลงของนางไม่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงมีความสามารถในการ เล่นเปียโนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมหวังใน Joker Free Arthur คือเพลงเพราะๆด้วยนะเพราะว่าถ้าตัวละครมันมีความสามารถในการประพันธ์เพลงมีความสามารถในการเล่นดนตรีแบบนี้ก็น่าสนใจว่าจะมีการประพันธ์เพลงขึ้นมาเพื่อใส่อยู่ใน Joker Free Arthur แล้วก็หวังไงหวังว่ามันจะโดนมันจะเพราะมากอะไรเงี้ยรอครับรอดูรอดูมีข้อมูลเยอะน่าสนใจเยอะแล้วก็ผมคาดว่าอย่างนี้มันเหลือเวลาอีก1เดือนนิดๆใช่ไหมเดี๋ยวช่วงใกล้ๆหนังจะฉายอ่ะครับช่วงเดือนหน้าเนี่ยแม่งน่าจะมีการปล่อยโปรโมปล่อยอะไรเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่า Warner Brother เข็นหนักแน่ๆโปรเจกต์ Joker Free Arthur ในโปรโมทกันกระหน่ำแน่นอนนะครับเดี๋ยวรออัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิม Day 1อย่าลืม Day 1เดี๋ยวผมจะรีบดูแล้วรีบมารีวิวแน่นอนนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างอันนี้ก็ลองแชร์ได้นะครับมีประเด็นไหนที่อยากจะชวนผมคุยอีกก็ชวนคุยกันได้นะครับและย้ำอีกครั้งนะใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยในคลิปนี้ผมพูดถึงภาคหนึ่งน้อยมากนะและผมถือว่ายังไม่สปอยนะครับเพราะถ้าคุณดูตัวอย่างตรงนี้โจ๊กเกอร์โดนจับคุณจะรู้อยู่แล้วว่าโจ๊กเกอร์ก่อคดีบางอย่างมานะครับเพราะฉะนั้นคุณไปดูภาคหนึ่งก่อนมีเวลา1เดือนนะครับหาวันดูนะครับโจ๊กเกอร์ภาคแรกใน HBO ครับมีอยู่ผมเห็นอยู่แล้วก็อย่าลืมนะนี่กรีเน่นะครับ XPHRK คือกรีเน่ตัวนี้เขาแถมผ้าพันคอแบบนี้ด้วยสวยน่ารักนะครับกล่องละ199 บาทหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ